ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเพ้ออีกแล้ววันนี้นะคะฟิล์มก็จะมาทำคลิปแต่งหน้าโทนสีอ่อนให้ทุกคนได้ดูกันค่ะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหมฟิล์มได้แต่งหน้าเป็นโทนสีพีชไปบางคนก็บอกว่าสวยแล้วบางคนก็บอกว่าเข้มเกินไปนะคะอยากให้แบบว่าทำสีแบบอ่อนกว่านี้หน่อยนะคะฟิล์มก็เลยจะทำให้ดูในคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าฟิล์มแต่งสีอ่อนแล้วเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดนะคะเพราะว่าโทนสีอ่อนเนี่ยฟิล์มไม่ค่อยแต่งนะเพราะว่าฟิล์มแต่งไม่เป็นด้วยแต่ว่าพอไปดูแบบว่าข้อมูลใน YouTube มาปุ๊บอ๋อสีอ่อนมันเป็นอย่างนี้นี่เองฟิล์มก็เลยจะมาแต่งให้ดูเนาะว่าพอฟิล์มแต่งแล้วเนี่ยมันจะเข้ากับหน้าฟิล์มไหมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันค่ะเป็นกำลังใจให้ฟิล์มด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มจะลงเป็นครีมอันนี้นะคะจะไม่ลงรองพื้นแล้วอันนี้จะเป็นคูด้านะคะ Daily Sunscreen นี่นะเดี๋ยวฟิล์มจะใช้เป็นนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนครีมกันแดดนะคะใช้นิดเดียวพอนะคะเราจะไม่ใช้เยอะนี่มันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเดี๋ยวฟิล์มขอหยิบกระจกก่อนแต้มที่หน้าไปเลยแล้วก็ถ้าใครผิวแห้งนะคะบอกเลยว่าหาครีมบำรุงที่แบบว่าทำให้มันชุ่มชื้นหน้าชุ่มชื้นมาทาก่อนก็ได้ฟิล์มเป็นคนผิวแห้งนะคือแบบอาบน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำธรรมดาคืออาบยังไงก็คือหน้าแห้งเหมือนเดิมนะคะก็ต้องหาครีมมาลงที่หน้าก่อนช่วงนี้คือมีสิวนิดนึงด้วยโอ้โหคือไม่รู้ว่าขึ้นมาจากไหนเพราะว่าใช้โฟมล้างหน้าทุกวันนะแต่สิวก็ขึ้นไม่รู้ว่าทำไมสงสัยเจอฝุ่นที่โรงเรียนเนี่ยมันเป็นเหมือนเนื้อลงพื้นบางๆทาแล้วหน้าก็คือแบบขึ้นมานิดนึงแบบรู้สึกว่าช่วงนี้น้องๆอยากให้ฟิล์มทำคลิปแต่งหน้ากันเยอะมากคือแบบพอลงคลิปไปปุ๊บคนดูเยอะมากฟิล์มก็เลยแบบได้เดี๋ยวทำคลิปแต่งหน้าให้ดูแล้วกันเดี๋ยวฟิล์มจะเปลี่ยนจากฟิล์มแฮปปี้ชานเนลเป็นฟิล์มบล็อกเกอร์ละบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรแบบนี้เนาะนี่นะคะทาครีมเสร็จแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาลงคูชั่นค่ะก็อย่างที่บอกจะไม่ใช้เป็นอะไรนะ BB แล้วเนาะเดี๋ยวใช้เป็นคูชั่นของมิลเล่นะคะเป็นแบบนี้นี่คือมันน่ารักมากมันเป็นโพนี่นะคะด้านหน้าคือแบบเป็นแบบเนี้ยคือชอบมากนะคะแล้วฟิล์มใช้เป็นสีไลท์นะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีขาวแต่ที่จริงฟิล์มถามพี่พนักงานแล้วบอกว่าเอาเป็นแบบว่าสีผิวธรรมชาติได้ไหมเขาบอกว่าถ้าธรรมชาติพอใช้ปุ๊บมันจะเข้มเกินไปฟิล์มไปลองมาเออมันเข้มกว่าสีผิวฟิล์มก็เลยใช้เป็นไลท์นะคะเพราะว่ารุ่นนี้คือมันจะแบบสีเข้มกว่าปกติเดี๋ยวเราจะมาใช้คูชั่นกันโอ้ตบลงไปฟิล์มว่าเนื้อเขาดีอ่ะเออจริงคือแบบฟิล์มเป็นคนผิวธรรมชาติใช่ป่ะแต่พอใช้โทนสีไลท์ปุ๊บมันไม่ได้ดูแบบว่าวอกหรือลอยเกินไปชอบอ่ะที่จริงฟิล์มมีคูชั่น2แบบนะมีเป็นของ Innisfree อันนึงแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้อันนั้นเลยเพราะรู้สึกว่าตอนที่ซื้อมามันดูเข้มกว่าผิวฟิล์มหรือว่ามันหนาเกินไปฟิล์มก็ไม่เข้าใจเนี่ยตบประมาณ 2-3 รอบนะคะหน้าขาวแล้วเห็นไหมนี่อย่างที่บอกนะคะคือถ้าคนผิวแห้งอะแล้วทาคูชั่นเห็นปะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นขุยๆนิดนึงเดี๋ยวฟิล์มค่อยหาอะไรมากบเนาะลงคอด้วยเดี๋ยวมันจะลอยเฮ้ยรอบนี้ดูไม่หนารอบที่แล้วเนาะเพราะว่ารอบที่แล้วฟิล์มลงไปรองพื้นมันเลยดูหนาดูเข้มเกินไปแต่รอบนี้คือปกติมานิดนึงเป็นไงได้ไหมได้แล้วแหละฟิล์มว่ามันได้แล้วนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บแล้วก็ต่อไปเราจะลงเป็นแป้งแป้งฟิล์มก็จะใช้เป็นของมิลเล่เหมือนกันนะคะจะเป็นแป้งนี้แม่ซื้อให้ตอนปีใหม่นะคะที่ผ่านมานี่นะคะเห็นไหมเนี่ยสีผิวคือแบบกำลังดีเลยค่ะฟิล์มชอบก็คือไม่ค่อยได้ใช้นะมันเลยดูแบบยังเหลือเยอะอยู่เพราะฟิล์มมีแป้งเยอะมากนี่พอกบกับคูชั่นคือดีอะเนื้อบางมากฟิล์มอะเชี่ยวชาญแค่ตอนแบบว่าลงแป้งกับลงคูชั่นอะไรแบบนี้แหละแต่พอแบบต้องเปลือกตาปุ๊บอายแชโดว์งี้คือแบบต้องมานั่งไล่สีทำสีอ่อนๆอีกเนาะได้ยังได้แล้วแหละเนี่ยโอ้ได้แล้วฟิล์มว่าได้แล้วต่อไปนะคะฟิล์มก็จะมาทำตรงเปลือกตาก่อนละกันนะก็ฟิล์มจะใช้เป็นของ NYX นะคะหรือว่า NYX นะก็พาเลตอันนี้คือมันจะมีเป็นโทนสีแบบเข้มแล้วก็อ่อนเห็นปะฟิล์มก็เลยเลือกใช้เป็นอันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านในนี่คือแบบสีสวยมากนะคะดูสิเดี๋ยวฟิล์มจะใช้เป็นตรงนี้เนาะสีนี้ชมพูกับสีนี้ละกันโทนนี้แหละแล้วก็จะมีเป็นใช้ของพาเลตซิวาน่าด้วยนะคะที่เป็นช็อกโกแลตพาเลตเหมือนคลิปที่แล้วก็คือที่ใช้เพราะว่าฟิล์มจะใช้เป็นโทนที่แบบอ่อนๆอ่ะเทนไม่ใช่โทนแบบว่าสีช็อกโกแลตตรงเนี้ยจะใช้เป็นโทนด้านบนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะรอดหรือไม่รอดเริ่มจากลงอะไรก่อนนะฟิล์มขอดูสีก่อนนะ เลือกไม่ถูกแป๊บนึงนะอ๋อเดี๋ยวฟิล์มใช้เป็นพาเลตของอันนี้แล้วกัน NYX นะเดี๋ยวจะใช้เป็นอันแรกนะคะอันนี้มาค่ะดูกันรอดไม่รอดถือพาเลตไปด้วยถือกระจกไปด้วยได้ไหมนะได้ไหม
ทาให้ทั่วเปลือกตาเลยนะทุกคนก็คือวันนี้เราจะทำโทนอ่อนเราก็ต้องทาสีอ่อนๆรอบที่แล้วคือเราจะลงเป็นสีเข้มไปเลยรอบนี้ต้องอ่อนๆแล้วก็รอบที่แล้วอ่ะฟิล์มดูไม่ค่อยมีขนตาด้วยเพราะว่าฟิล์มไม่ได้ปัดมัสคาร่าแต่รอบนี้คือเราจะปัดเพราะว่าเราจะได้ดูมีขนตาเหมือนคนอื่นเขาก็คือรอบที่แล้วคือมัสคาร่าหายก็เลยไม่ได้ทานะแต่โชคดีที่ขนตาฟิล์มยาวเหมือนมือควายกันไปหมดเลยได้ต่อไปก็จะลงเป็นสีนี้สีเข้มอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลงสีอ่อนตามโอเคไหมฟิล์มว่าโอเคมาค่ะลงกันโอ้ก็คือสีเข้มก็คือสีนี้นะสีนี้แล้วค่อยลงสีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงฟิล์มขอคิดกันเอ้ยไม่ใช่สิเราต้องลงสีอ่อนก่อนแล้วก็ค่อยไล่เป็นสีเข้มเอาใหม่เดี๋ยวลงสีอ่อนก่อนนะคะสีอ่อนนะเดี๋ยวเราจะลงสีนี้ก่อนแล้วค่อยลงสีนี้คือนี่คือฟิล์มเบอร์นิดนึงมาดูกันส่วนสีเข้มอ่ะเราจะมากรีดตรงขอบตาเหมือนรอบที่แล้วมันจะได้ดูแบบไล่สีนิดนึงได้ดูแบบว่าสวยๆหน่อยมันจะดูชมพูวิ้งๆรู้แล้วทำไมทุกคนอยากให้ฟิล์มแต่งหน้าฟิล์มชอบแบบแต่งมั่วด้วยหรือเปล่าคือฟิล์มแบบมือใหม่จริงๆคือไม่ค่อยแต่งหน้าแบบอย่างนี้นะก็คือต้องไปดูใน YouTube แล้วก็ดูเขาสอนวิธีการแต่งนะคะว่าแต่ละโทนเขาเรียกว่าโทนอะไรแต่งยังไงนะคะฟิล์มต้องไปศึกษาก่อนไม่ใช่แบบ0405มาแต่งให้ดูแบบนี้นะอันนี้คือฟิล์มต้องไปหาข้อมูลก่อนอ่ะข้างนี้เปลือกตาได้แล้วเห็นป่ะมันโทนสีอ่อนๆ อ่ะเห็นไหมเออสวยนะโทนนี้นะต้องสลับมืออ่ะเดี๋ยวมันจะควายกันในกล้องดูมองแบบว่าบานจริงคือมันแบบมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าโทนสีมันอ่อนตอนนี้ได้ชมพูอ่อนแล้วนะคะเราจะยังไม่ลงสีเข้มนะเดี๋ยวเราจะไปดูในพาเลทช็อกโกแลตก่อนละกันว่าของเรามันมีสีอะไรที่แบบว่าค่อยๆไล่ไปทีละสีไหมฟิล์มว่าสีนี้กำลังดีสีนี้เห็นไหมสีนี้เอาสีนี้ละกันมันก็ดูอ่อนดีนะเอ้ยปัดตรงหางตาคือดีมากทุกคนเพราะว่าโทนมันไม่ได้เข้มสลับมือก็คือไล่มาจากสีชมพูที่เราทาไว้เมื่อกี้อ่ะคือแบบรู้แล้วทำไมตาดูโล่งๆลืมทำด้านล่างนะคะปัดบางๆได้แล้วนะคะอันนี้คือโทนอ่อนจริงๆแบบอ่อนอ่อนมากต่อไปก็จะมาลงสีเข้มนะคะสีเข้มที่ฟิล์มบอกก็จะเป็นนี่สีนี้นะบางคนก็อาจจะคิดว่ามันจะเข้มไปแต่ฟิล์มว่าไม่เพราะเราต้องค่อยๆรอดไหมเนี่ยรอดป่ะเล็งกันรู้สึกเก่งยังไงไม่รู้อ่ะหยิบพาเลทขึ้นมาแล้วก็จิ้มลงไปทุกคนว่าได้ยังฟิล์มว่ามันได้แล้วเพราะว่าเราทำโทนอ่อนเราจะไม่เข้มกว่านี้ต้องตั้งสติแล้วก็บอกตัวเองว่าเราแต่งโทนอ่อนนะฟิล์มว่าได้แล้วนี่นะคะเปลือกตาเราจะเป็นแบบนี้ได้นี่นะคะก็คือถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษเพราะว่ามันเป็นแบบครั้งแรกเนาะเป็นมือใหม่จริงๆถ้าแบบว่าอยากให้ฟิล์มปรับเปลี่ยนตรงไหนคอมเมนต์ไว้ค่ะเดี๋ยวฟิล์มจะมานั่งอ่านแล้วก็ค่อยๆปรับไปทีละนิดอย่างเรื่องคิ้วก็เหมือนกันฟิล์มไปนั่งอ่านมาเขาก็บอกว่าเริ่มได้ละใกล้ได้แล้วนะคะแต่ว่าหัวคิ้วมันต้องบางใช่ปะแล้วก็หางคิ้วมันจะหนาๆ หน่อยโอเคก็คือตอนนี้ตาแบบวิ่งมากวิ่งแบบอ่อนๆแล้วก็วันนี้ใส่เสื้อสีชมพูด้วยก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนเจ้าหญิงเลยแบบหวานมากชมพูโทนอ่อนๆนี่รอบนี้ก็คือฝังแม่ไปซื้อเป็นมัสคาร่ามาให้นะคะอันนี้จะเป็นของ Maybelline New York ก็คือแพ็คเกจอลังการมากเดี๋ยวหมุนกันนี่เห็นอันนี้คือฟิล์มดูจากตรงแพ็คเกจคือเขาบอกว่าขนตาจะยาวหนาแบบกริ้งๆเลยอ่ะกริ้งๆวิ้งๆกริ้งๆนั่นแหละก็เดี๋ยวเราจะมาปัดมัสคาร่ากันนะคะก็ตอนปัดคือฟิล์มเป็นพวกแบบต้องค่อยๆกวนเลอะมากเล็งแล้วเล็งอีกเฮ้ยแต่ฟิล์มว่ามันดีไม่ต้องใส่ขนตาปลอมแล้วโอ้ตาลุกวาวเลยขนตายาวภายใน3วินาทีค่ะปัด3ทีก็ยาวเลยนี่นะคะรู้สึกว่าหนักขนตาขึ้นมาในทันทีเดี๋ยวขอแบบอีกรอบเพราะว่ามี2ข้างไงค่อยๆปัดโอ้โหขนตาวิ่งๆมากวิ่งๆๆต่อไปตอนแรกว่าใจนี่
กรีดอายไลเนอร์แต่ฟิวว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันจะเละนะคะก็เลยไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าไม่แน่อาจจะแต่งสายฝอมก็อาจจะมีกรีดอายไลเนอร์บางๆเนาะต่อไปเหลือคิ้วแก้มแล้วก็ปากเนาะแต่ว่าคลิปนี้เรายังไม่ได้แบบว่าคอนทัวร์หน้าเลยจำเป็นไหมมันจำเป็นไหมฟิวว่าจำเป็นเนาะให้แบบว่ามีแบบโครงหน้านิดๆขอคอนทัวร์นิดนึงก่อนนะก็จะใช้เป็นสีเดิมเลยสีเดิมนี่สีไหนอะแป๊บนึงอ๋อสีเดิมนี่น่าจะเป็นสีแบบโทนอ่อนๆตรงนี้ปะน่าจะเป็นช่วงตรงนี้เนาะใช่ไหมใช่ไม่ใช่ก็ต้องมารอลุ้นกันฟิล์มว่าใช่อู้รอดไม่รอดก็ต้องรอลุ้นกันก็คือถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็คอมเมนต์มาอยากให้แต่งแบบไหนนะคะเพราะว่าฟิล์มจะลองแต่งหน้าไปเรื่อยๆเนาะชีวิตนึงเราต้องแบบว่ามีแบบแต่งหน้าคลิปแต่งหน้าอะไรแบบนี้เพิ่งสังเกตว่าในกระจกจะเห็นเป็นกล้องอยู่ข้างหลังโอ้ยมันยาวจริงๆเลยฟิล์มเราแบบอยากจะหักทิ้งจริงๆตรงปลายทำตรงจมูกนิดนึงให้แบบดูมีดั้งแต่ปกติก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องไลน์นิดนึงได้แล้วดูมีดั้งเลยนะคะในกล้องนี่ได้แล้วได้แล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนคิ้วอ่ะต่อไปเขียนคิ้วแล้วกันที่เขียนคิ้วฟิล์มก็จะมีเป็นของ Copper Brow แป๊บนะเดี๋ยวฟิล์มขอหาก่อนเนี่ยมันไม่มียี่ห้อบอกนะอันเนี้ยเดี๋ยวฟิล์มหาไม่เจอก็ไม่รู้นี่นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นของ Etudy นะคะก็คือทั้งโต๊ะที่เขียนคิ้วฟิล์มจะมีแค่2อันนะคะเพราะว่า2อันนี้ใช้ดีที่สุดแท่งอันเล็กคือฟิล์มว่าหัวมันเป็นเหมือนดินสอเวลาเขียนทรงคิ้วเงี้ยมันก็เขียนง่ายดีโอ้ยเครียดกับคิ้วอีกแล้วนะจ๊ะเมื่อกี้ขยับมันเป็นเส้นแบบงอๆเลยเอาใหม่เป็นการลากทรงคิ้วที่ฟิล์มรู้สึกว่ามันแปลกแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวใช้เป็นของ E2D ละกันหัวมันจะเป็นแบบสามเหลี่ยมถอดให้หมดเลยสองฝั่งเวลาเขียนคิ้วก็คือเขียนตามทรงคิ้วของทุกคนเลยนะคะไม่ต้องมองฟิล์มเพราะว่าฟิล์มเป็นคนที่เขียนคิ้วยังไม่สวยเอ้ยคิ้วมันต้องเข้มหรือหนาเข้มหรือหนาอ๋อต้องบอกว่าบางหรือหนาฟิล์มไม่เคยแต่งแค่นี้ก็พอแล้วไหมแค่นี้พอแล้วรู้สึกว่าในกล้องดูแบบว่าเข้มมากชะดาก็คือบางๆนี่คือเขียนบางมากแต่ในกล้องคือหนามากถ้ามันดูผิดกันอย่างนั้นล่ะทำให้ดูมีคิ้วก็พอเนาะนี่เสร็จแล้วตาก็คืออ่อนๆนะคะตรงอายแชโดว์ของเราอ่อนจริงๆอ่อนมากปิ้งๆต่อไปลงเป็นอะไรนะบัชออนบัชออนนะคะก็จะเป็นสีชมพูนะคะก็จะเป็นของมิลเล่เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นพิงกี้พายนะคะสีก็คือหวานมากๆเลยนี่นะคะเห็นไหมนี่มันจะเป็นโทนชมพูที่แบบชมพูมากแต่ฟิล์มว่ามันสวยฟิล์มก็จะมาใช้แป้งกันต้องปัดตั้งแต่ตรงไหนลงไปที่แก้มเลยนะคะลงช่วงตรงเนี้ยฟิล์มมันพวกที่แบบชอบทำตกปลายจมูกคลิปที่แล้วก็เหมือนทำยื่นไกลมากเดี๋ยวชนกับกระจกเห็นไหมก็คือแก้มชมพูขึ้นมาแล้วนะคะเสร็จแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาทาลิปก้านลิปอ่อนๆเนาะโทนอ่อนๆของเราอยากจะบอกว่ามีน้อยมากอ่ะก็จะมีเป็นของ Dior นะคะนี่แล้วก็อันนี้คือให้ดูก่อนว่าสีอ่อนๆของฟิล์มมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีเป็น Power Puff นะคะของ NYX เนาะ NYX นี่แล้วก็อ่อนๆเนาะนะคะก่อนอุ๊ยมันเยอะ
แป๊บนึงนะทุกคนนี่เราก็จะมีเป็นเซตโพนี่เหมือนกันนะคะเป็นของมิลเล่ฟิล์มจะให้ดูว่าสีไหนมันจะเข้าถ้าเราทานี่นะคะก็จะเป็น3สีนี้แต่ฟิล์มว่าถ้าอ่อนนะก็น่าจะเป็นตัวนี้ป้าฟัตเตอร์ชายเป็นเบอร์01มีอะไรอีกแล้วก็มีเป็น TCE concept นะคะนี่ก็ต้องคิดก่อนว่าปากเราควรทาสีอะไรดีคือที่หยิบมาเมื่อกี้โทนมันใกล้เคียงกันหมดเลยทุกคนแล้วฟิล์มก็แบบอะไรดีถ้าอยากให้ปากดูช้ำๆก็ต้องเป็นพวกของมิลเล่แหละกับของ TCE concept เอาอันไหนดี TCE แล้วกันเนาะแต่ว่าเราต้องลองลิปมันก่อนฟิล์มก็จะใช้เป็นฟัตเตอร์ชายแล้วกัน01ใช้อันนี้เดี๋ยวขอลงลิปมันก่อนนะคะเพราะว่าเป็นคนปากแห้งต้องขยี้ปากนิดนึงเฮ้ยลงแล้วนะโอ้สีมันจะอ่อนเนาะฟิล์มว่ามันเข้มไปฟิล์มว่ามันเข้มไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวฟิล์มขอลบสีนี้ก่อนฟิล์มว่ามันเข้มไปสำหรับฟิล์มว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ฟิล์มว่าฟิล์มเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวฟิล์มจะใช้เป็น Dior แล้วกันเดี๋ยวขอไปลบก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทาสีนี้กันรอแป๊บนึงตอนนี้นะคะฟิล์มก็ลบสีปากไปแล้วนะคะที่เป็นของมิลเล่เบอร์01ก็คือเป็นอันนี้ที่ฟิล์มทาไปเมื่อกี้แล้วฟิล์มรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับโทนอ่อนของฟิล์มนะคะฟิล์มก็เลยลบออกแล้วก็ตอนนี้คือทาลิปไปแล้วนะคะเป็น Dior นะคะ Addict Lip Tattoo นะคะเบอร์351นะคะเป็นอันนี้ก็คือตอนนี้ทาลงมาแล้วนะคะสีจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าในกล้องอาจจะดูเข้มนะแต่ความเป็นจริงคือสีสวยมากแล้วก็ไม่ได้เข้มขนาดนั้นน่ะแล้วก็ถ้ามีลิปมันของ Dior คือยิ่งดีเลยที่มันจะเป็นแบบวิ้งๆอ่ะนั่นคือสวยมากนะคะฟิล์มว่าตอนเนี้ยได้แล้วแหละก็จะเป็นการแต่งหน้าโทนสีอ่อนของฟิล์มครั้งแรกนะคะก็คือมันจะเป็นโทนอ่อนจริงๆอย่างตรงเห็นไหมตรงอายแชโดว์ที่ฟิล์มทาไปอ่ะมันจะเป็นชมพูนะคะแล้วก็ตัดด้วยตรงหางตานะคะที่เป็นสีเข้มแล้วก็ปัดมาสคาร่าแบบขนตาดูงอนๆนิดนึงแล้วก็เป็นบัดออนสีชมพูนะคะแล้วก็ลิปเป็นสีชมพูอ่อนแบบนี้นี่คือเรียกชมพูอ่อนแต่สำหรับฟิล์มชมพูอ่อนจริงๆนี่นะคะเป็นไงเพื่อนๆว่ามันรอดไหมฟิล์มว่าก็ได้อยู่นะถ้าใครบอกว่ารอดก็เม้นไปด้วยนะคะถ้าไม่รอดแล้วอยากให้ปรับเปลี่ยนตรงไหนก็เม้นบอกกันด้วยนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะมานั่งอ่านคอมเมนต์ค่ะงั้นเดี๋ยวฟิล์มนะคะขอไปทำผมก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอทำผมแล้วก็แต่งหน้าโทนสีอ่อนแบบนี้มันจะเข้ากันไหมเดี๋ยวขอไปทำผมดีๆก่อนนะคือตอนนี้มันรั่วแบบหย่อนมากเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเนาะตอนนี้นะคะฟิล์มก็ทำผมเสร็จแล้วค่ะก็คือไปปล่อยผมมานะคะแล้วก็คลิปนี้ฟิล์มมาแต่งหน้าโทนสีอ่อนให้ทุกคนได้ดูกันค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องฟิล์มด้วยนะคะและถ้ามีคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการแต่งหน้าก็เม้นบอกกันด้วยค่ะเดี๋ยวฟิล์มจะมาอ่านนะและอยากให้ฟิล์มแต่งหน้าโทนไหนสไตล์ไหนลุคไหนอีกก็เม้นบอกกันไว้ค่ะเดี๋ยวฟิล์มจะมาแต่งให้ดูในคลิปต่อไปนะคะแล้วก็วันนี้มาแต่งหน้าโทนสีอ่อนครั้งแรกก็คืออยากจะบอกว่ามันรอดหรือไม่รอดก็เม้นบอกกันด้วยนะคะสำหรับฟิล์มคือก็ได้อยู่นะก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะถ้าใครชอบก็กดไลค์กันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย